น้องสาวยังมางามแต่ว่าตัวมีแฟนแล้วก็ไอ้ขอจีบได้ก็หาเอ๊ะน้องยังมาน่าหักแต่ว่าน้องจะฟังก่อนนะไอ้จะบอกหักตัวตัวไอ้นั้นเป็นเบาบ้านบ่ใจคนรวยบ่ใจเจ้าสัวหักไผไอ้ตึงหักแต่ไอ้ตึงบ่ลาน้องบ่ต้องกลัวไปไหนไอ้คือกับมือไอ้ตึงบ่อายเอ่อเลยว่าผัวหน้าหนาวไอ้จะอบกอดทำกลางดวงดาวแสงจันทร์สลัวสลัวตั้งแต่เกิดมาตัวพี่เพิ่งเคยจะได้เจอผู้หญิงตัวเล็กเขาสวยหมวยเอ็กอย่างเธอก็เลยเข้าไปพูดคุยทักทายเอาใจแลกเบอร์แต่ถ้าตัวเธอเองไม่ให้คงต้องเก็บใจเก็บเธอเอาไปฝันละเมอยะใครต่อใครเขาก็อยากครอบครองหรือบางคนเขาก็อยากแค่ลองคนนี้ของกูมึงไม่ต้องมองอยากได้อะไรก็แค่เพียงเธอบอกพี่พร้อมจะเปให้เธอแน่นอนโอ้พี่พร้อมจะเปให้เธอแน่นอนแต่ว่าน้องจะฟังก่อนนะไอจะบอกหักตัวตัวไอ้นั้นเป็นเบาบ้านบ่ใจคนรวยบ่ใจเจ้าสัวหักไผไอ้ตึงหักแต่ไอ้ตึงบ่ลาน้องบ่ต้องกลัวไปไหนไอ้คือกับมือไอ้ตึงบ่อายเอ่อเลยว่าผัวหน้าหนาวไอ้จะอบกอดทำกลางดวงดาวแสงจันทร์สลัวสลัวอยู่กับพี่สบายสบายไม่ต้องไปกระวนกระวายจะรักเจ้าเป็นคนสุดท้ายไม่สบายจะดูแลจนหายเพราะรักของพี่นั้นมีเสื่อมคลายให้ฉันเป็นตาแล้วเธอเป็นยายจะอยู่เคียงคู่จนเราแก่ตายสาวจึงไม่ยังมาน่าฮักไอ้กระตึงหาเจ้าขนาดนักจะยากจะได้ให้เจ้าลงฮักไม่อยากจะเป็นแค่ที่พักใจอย่างที่เจ้าไม่อยู่เคียงข้างกายแล้วตัวเจ้าจะว่าจะได้น้องสาวยังมางามแต่ว่าตัวมีแฟนแล้วก็ไอ้ขอจีบได้ก็หาเอ๊ะน้องยังมาน่าหักแต่ว่าน้องจะฟังก่อนนะไอ้จะบอกหักตัวตัวไอ้นั้นเป็นเบาบ้านบ่ใจคนรวยบ่ใจเจ้าสัวหักไผไอ้ตึงหักแต่ไอ้ตึงบ่ลาน้องบ่ต้องกลัวไปไหนไอ้คือกับมือไอ้ตึงบ่อายเอ่อเลยว่าผัวหน้าหนาวไอ้จะอบกอดทำกลางดวงดาวแสงจันทร์สลัวสลัว